อธิชาติคว้าตัวเทนนิสสู่แบรนด์แอมบาสเดอร์ก่อนใครในโลกปังไม่ไว้น้องเทนนิสภานิพักวงพัฒนกฤษฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซุปตาสายกีฬาขวัญใจชาวไทยออกปากยอมรับว่ารู้จักและเคยถ่ายภาพกับพระเอกสุขภาพดีอัมอธิชาติมาตั้งแต่สมัยอายุ7ขวบจนผ่านมา20ปีตอนแข่งโอลิมปิกอยู่ที่ฝรั่งเศสแบรนด์อาทิตย์ติดต่อให้มานั่งแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อาทิตย์ก่อนใครน้องเทนนิสจึงไม่รีรอตกปากรับคำยอมรับเป็นคนแรกของอาทิตย์เพื่อมาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญส่งต่อสุขภาพดีให้คนไทยด้วยอาทิตย์โปรตีแพนโปรตีนสำหรับคนมือโปรแถมงานนี้อัมอธิชาติก็ยอมรับว่าเทนนิสคือผู้หญิงคนแรกของแบรนด์อาทิตย์เช่นกันค่ะครับมีโอกาสเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วก็แบรนด์อาทิตย์เป็นใช่ก็เป็นโปรเจกต์อาทิตย์โปรตีแพนเอ็กซ์กับน้องเทนนิสแหละครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าเราก็ชื่นชมนะรวมถึงวันนี้เป็นการถ่ายงานที่เรียกว่าทุกคนตื่นเต้นมากใน20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยทำงานการถ่ายเรียกว่าถ่ายแฟชั่นหรือถ่ายโฟโต้ชูตแล้วมีความตื่นเต้นขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้น้องมาก็เต็มที่มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่น้องแข่งเมื่อสัก10ปีที่แล้วใช่ไหมครับจนคราวนี้ก็ติดตามก่อนที่น้องจะไปเราก็ชื่นชมมากเพราะจริงๆน้องมีความคิดที่ดีมากแล้วน้องเป็นนักสู้น้องเป็นคนที่มีความพยายามมากๆจริงๆเอาใจช่วยมากๆนะครับจนพอเราได้ทำผลิตภัณฑ์Artist Pro Tipan ขึ้นมาเราก็บอกว่าจริงๆเราทำมาจากประสบการณ์20กว่าปีที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เราคัดเลือกแต่สารสกัดแล้วก็มีระดับมือโปรเท่านั้นเช่นคนที่คิดสูตรก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโภชนะเภสัชนะครับแล้วก็มีคุณหมอให้คำแนะนำก็เลยอยากให้เป็นโปรตีนเนี่ยมันสามารถทานได้ทุกวัยทุกเพศแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้คราวนี้ตอนติดต่อน้องไปก็บอกว่าน้องยังอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมตอนแรกก็จะบินไปแล้วนะครับพอดีน้องบินกลับมาก่อนใช่ไหมก็ตอนแรกคือต้องบอกว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าน้องจะทานไหมใช่ไหมครับเพราะว่าน้องกลับมาเนี่ยก็น่าจะมีผู้คนให้ความสนใจมากๆใช่ไหมครับต้องถามน้องเทนนิสว่าเป็นยังไงบ้างคะที่อันส่งมาขนาดนี้เทนนิสได้ถ่ายแอมบาสเดอร์เป็นยังไงบ้างครับเขาติดต่อมาสนใจยังไงบ้างครับลูกก็พอรู้ว่าเป็นแบรนด์ของพี่อ้ําค่ะเป็นโปรตีแพนก็รับทันทีเลยค่ะเพราะว่าศรัทธาแล้วก็ปลื้มพี่อ้ํามาตั้งแต่เด็กๆค่ะหนูเคยเจอพี่อ้ําที่ตอนอายุ7ขวบที่ภูเก็ตค่ะ7ขวบตอนนี้27ปีแล้วค่ะก็20ปีผ่านไปคือน้องเข้ามาครั้งแรกน้องบอกว่าพี่คะหนูจําพี่ได้หนูเคยเจอพี่ตอนอายุ7ขวบตอนนี้27ค่ะก็20ปีผ่านไปใช่ค่ะก็ชื่นชอบชื่นชอบพี่อ้ํามาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วพอรู้ว่าพี่อ้ําติดต่อมาหนูก็ไปทําการศึกษาข้อมูลมาเหมือนกันเพราะว่าหนูเป็นนักกีฬาก็ต้องเลือกอาหารที่ปลอดภัยก่อนอันดับแรกค่ะแล้วก็ต้องอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของหนูค่ะหนูก็ไปเช็คมาเรียบร้อยค่ะทุกอย่างก็คือเซฟตี้ปลอดภัยกินแล้วอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะว่าหนูเป็นนักกีฬาก็คือโปรตีนมันต้องเติมอยู่ตลอดเวลาค่ะก็พอรู้ว่าแบบมันดียังไงหนูก็รับเลยค่ะถือว่าอย่างว่า20ปีผ่านไปมาเจอพี่อัมเป็นไงเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมครับหรือว่าเรากว่าเดิมอีกค่ะเห็นน้องเขาอยู่เป็นมากนอกจากเขาเตะสูงแล้วเนี่ยว่าจะน้องเนี่ยเรียกว่าแบบว่าหวานแหววมากนะครับต้องบอกว่าเทนนิสได้ร่วมงานกับพี่อัมเป็นครั้งแรกใช่เป็นไงบ้างตื่นเต้นมากๆค่ะก็แบบเป็นดาราในดวงใจที่เคยเจอในตอนเด็กแล้วไม่คิดว่าจะได้มาร่วมงานกับพี่อ้ําค่ะวันนี้สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะพี่ๆทีมงานในแบรนด์อาทิตย์ก็แบบดูแลหนูดีมากๆค่ะก็ประทับใจมากๆค่ะการถ่ายทําวันนี้เป็นยังไงบ้างมันมีตรงไหนที่เก่งหรือว่าเครื่องเติร์นท่าถ่ายใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับหนูมากค่ะมันท้าทายมากๆพี่ๆในทีมก็คือช่วยกันบิ้วช่วยกันออกแบบท่าค่ะแล้วก็เป็นชุดที่ไม่คุ้นชินค่ะทุกคนไม่เคยเห็นหนูก็แต่วันนี้สวยที่สุดสวยที่สุดในกองใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะมีผู้หญิงคนเดียวอยากต้องเข้าฉากกับเหรียญทองเราเป็นยังไงบ้างค่ะก็เหมือนเหรียญทองมันทำให้หนูได้มาเจออะไรใหม่ๆได้มาเจอพี่อ้ําค่ะอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจมากๆที่เหรียญทองโอลิมปิกมันตอบแทนความมุ่งมั่นความเหนื่อยของหนูค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้เริ่มงานกับพี่อ้ําค่ะแล้วก็จะนำเสนอโปรตีนอันนี้ที่แบบเป็นโปรตีนพืชนำเสนอให้กับเด็กๆแล้วก็ที่ยิมของหนูด้วยก็พี่อ้ําบอกว่าเด็กๆทานได้ด้วยหนูก็จะเอาไปเสริมกล้ามเนื้อให้กับเด็กๆเพราะตอนนี้หาโปรตีนจากอกไก่หรือว่าอย่างอื่นมันก็ยากแต่อันนี้ชงดื่มง่ายค่ะจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่น้องเป็นนักกีฬาใช่มั้ยน้องก็ต้องเป็นคนที่คัดสรรทุกอย่างมากๆเรียกว่าเราต้องดูแลตัวเองสูงมากแล้วก็อย่างนึงคือคนดูแลสุขภาพเนี่ยน้องบอกว่าต่อให้ของดีแค่ไหนถ้าไม่อร่อยน้องก็ไม่กินเพราะเราต้องการของอร่อยใช่มั้ยครับก็เลยคิดว่า
อย่างวันนี้ได้เจอน้องเองพี่ก็ต้องบอกว่าที่ได้คุยกันคือเราเห็นวันที่น้องสัมภาษณ์เนอะว่าน้องต้องการซ่อมแซมแล้วก็เขามีคือนักกีฬาเราเห็นเข้มแข็งแรงอ่ะแต่มุมที่เขาจะต้องบากบั่นฝ่าฟันความอ่อนแอหรือความที่เขาต้องผ่านอะไรต่างๆมีมากมายเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนน้องนะครับในการให้กำลังใจกับน้องด้วยนะครับพี่อ้ําครับหลายคนโฟกัสที่ค่าเหนื่อยน้องครับว่าเราเป็นคิวแรกเลยที่คว้าน้องมาหนักมั้ยครับผมหรือว่ายังไงจริงๆก็ไม่ได้ก็เอาง่ายๆว่ามันก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคุยกับน้องเหมือนกันว่าวันนี้เราเพิ่งเริ่มออกผลิตภัณฑ์Artist Protipan นะครับวันแรกแล้วก็ถ้าเราเริ่มขายได้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ยินดีที่พร้อมจะเป็นผู้สนับสนุนน้องในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนของเด็กๆเองก็ตามใช่ไหมครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆปีต่อไปเองก็ตามเพราะว่าเนี้ยทีมงานทุกคนก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นตากล้องเราเนี่ยบางคนว่าดูแล้วร้องไห้เพราะเขาเคยเห็นแต่เวลาน้องแข่งกีฬาวันนี้เขาได้มาทำงานร่วมกับน้องอีกรูปแบบหนึ่งครับวันนี้เทนนิสได้ไปทำอะไรใหม่ๆด้วยการโพสต์ตรงโพสต์ท่าอะไรอย่างนี้ติดใจไหมครับสำหรับการบันเทิงค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะพาตัวเองไปลองสิ่งใหม่ๆค่ะวันนี้ก็ยังไม่เก่งอะไรมากค่ะพี่ๆเขาก็ช่วยแนะนำค่ะหนูก็ยังต้องเรียนรู้หาประสบการณ์อีกเยอะแต่น้องเขาเหมาะกับการเป็นนางแบบนะมากนะเพราะขาเขายาวมากแล้วตุ้มขาเยอะมากพี่เอ็มเห็นตรงไหนบ้างเห็นไงบ้างวันนี้เราให้ความสบายใจเขาจิกกล้องนะเขาจิกกล้องแบบว่าเลนแตกไปหลายตัวแล้วครับแล้วก็เขาใส่กระโปรงเนี่ยด้วยความที่แบบเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะแบบมีกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงเวลามีกล้ามเนื้อขายาวเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงครับแล้วเสื้อวันนี้ก็เป็นเสื้อจากแบรนด์ซึ่งพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็ยินดีมอบให้น้องเลยนะครับถามเขาหรือยังเขายืนยิ้มอยู่ข้างนอกถามเขาหรือยังที่ได้ทำได้ครับร่วมงานครั้งนี้ได้ไหมแบบได้มีอะไรจะฝากให้กับผู้ชมหรือคนที่ตามติดตามเลยไหมค่ะก็ฝากตัวพรีเซนเตอร์กับแบรนด์โปรตีแพนด้วยนะคะโปรตีนพืชสำหรับคนมือโปรนะคะก็อย่าลืมมาลองทานกันนะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ที่แบบมากมายมากๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเราเป็นโปรตีนสำหรับใครนะคะสำหรับคนมือโปรค่ะถ้ามีอะไรเสริมน้องอีกเสริมนะครับเพราะว่าจะคว้าตัวน้องมาด้วยคือจริงๆก็บอกว่าที่ของเราเองก็เริ่มในการทำแบรนด์เนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจของผมเองแล้วก็ทีมงานอาร์ติสต์ทุกๆคนเราบอกเราตั้งใจของที่ทำของผลิตภัณฑ์ที่มีความจริงใจนะครับทั้งคุณภาพเองทั้งการคิดเองต่างๆอย่างวันนี้การที่เราส่งให้รองเนี่ยก็บอกน้องเนี่ยที่แรกว่าลองรสชาติก่อนลองสรรพคุณก่อนลองอ่านสิ่งที่พี่ทำก่อนถ้าน้องมั่นใจให้น้องรับร่วมงานกันแต่ถ้าไม่มั่นใจดูแล้วมันไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ต้องรับไม่เป็นไรเพราะเรามองว่าวันนี้สิ่งที่เราดีใจคืออย่างน้อยเรามีนักกีฬาซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็น้องเพิ่งลงเครื่องมาเรารู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนน้องอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่วันนี้เราได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องเองก็ตามมันก็เป็นความดีใจของแบรนด์อาร์ติสต์เองที่เราได้มั่นใจว่าคุณภาพของเราเนี่ยเราได้ทำถึงและแล้วก็ได้สนับสนุนงานของน้องในทุกๆเรื่องนะครับ